เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่ออันที่ข้อ137กันเลยข้อ137เขาถามว่าธาตุในกลุ่ม A เป็นธาตุที่มีรัศมีอะตอมบาบาราเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยมาอ่านให้ทีแล้วก็ธาตุในกลุ่ม B เป็นแบบนี้แล้วเขาถามว่าถ้าในกลุ่ม A และ B เนี่ยจะมีสมบัติข้อใดมีสมบัติตามที่กำหนดไว้เนาะโอเคมาอ่านธาตุกลุ่ม A กันธาตุกลุ่ม A เขาบอกเป็นธาตุที่มีรัศมีอะตอมใกล้เคียงกับธาตุข้างเคียงในคาบเดียวกันมีจุดล้อมเหลวสูงความหนาแน่นสูงสารประกอบธาตุนี้มักมีสีแน่นอนถ้าเราเจอคีย์เวิร์ดว่ามักมีสีธาตุในกลุ่ม A ต้องเป็นธาตุอะไรแน่นอนต้องเป็นธาตุ transition แน่นอนใช่ปะ transition แน่นอนซึ่งถ้าเราไปดูในโจทย์เราสามารถตัดช้อยข้อไหนออกไปได้บ้าง SI เนาะ SI ตัดออกได้เพราะ SI เป็นอะไรซิลิคอนเป็นอะโลหะเนาะ non-metal เนาะสามารถตัดช้อยออกไปได้2ช้อยโอเคปะตัดช้อยออกไปได้2ช้อยต่อไปถ้าในกลุ่ม B บ้างถ้าในกลุ่ม B เขาบอกเป็นธาตุที่มีรัศมีอะตอมแตกต่างจากธาตุข้างเคียงในคาบเดียวกันมีจุดหลอมเหลวต่ำความหนาแน่นต่ำแล้วก็สารประกอบส่วนใหญ่ละลายน้ำและสารละลายที่ไม่มีสีซึ่งจากการอ่านทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเจอคำว่าจุดหลอมเหลวต่ำหนาแน่นต่ำแน่นอนมันต้องเป็นอะไรอะโลหะใช่ปะอะโลหะแน่ๆแต่ว่าทำไมตรงนี้รูบิเดียม SB คืออะไรโมลิบดีนัมใช่ปะ SB คือโมลิบดีนัมปะแล้วนึงเดี๋ยวพี่ขอเอาตารางธาตุมาชูให้ดูSB อยู่ไหน SB ขอโทษ SB พี่พูดผิดพี่ SB คือแอนติโมนีเนาะแอนติโมนีเป็นสารที่อยู่ในกึ่งโลหะเนาะกึ่งโลหะอยู่ตรงนี้เนาะดังนั้น SB เป็นกึ่งโลหะตรงนี้เป็นโลหะแล้วถามว่าโลหะมันคือโลหะแล้วก็อันนี้คือโลหะดังนั้นคำตอบควรเป็นอะไรจากการอ่านแล้วนั้นสิ่งที่เราได้นะสิ่งที่เราได้พี่จะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าพูดว่าจุดหลอมเหลวต่ำความหนาแน่นต่ำเนี่ยพี่คิดว่าการที่เขาพูดว่ามันต่ำมันต่ำเนี่ยมันต้องเป็นการเทียบกับหมู่ A เทียบกับหมู่ A แน่ๆเนาะเทียบกับหมู่ A แน่ๆดังนั้นถามว่าถ้าเป็นธาตุในหมู่ 1A เนี่ยถ้าเทียบกับหมู่ A มีจุดหลอมเหลวต่ำปะต่ำเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแนวโน้มมันชี้เข้ามาตรงกลางใช่ปะดังนั้นส่วนที่อยู่ริมๆตรงเนี้ยความจุดหลอมเหลวต่ำแน่ๆใช่ไหมความหนาแน่นก็ถ้าเทียบกับหมู่ A ก็ต้องต่ำแน่ๆใช่ปะต่ำแน่ๆแล้วก็ส่วนประกอบส่วนใหญ่ละลายน้ำด้วยใช่ไหมในหมู่ A ถ้าในหมู่ 1A ละลายน้ำทุกตัวใช่ปะดังนั้นถ้าในหมู่ 1A ก็สามารถเป็นธาตุในกลุ่ม B ได้เหมือนกันโอเคปะธาตุในกลุ่ม B ได้เหมือนกันซึ่งดังนั้นคำตอบข้อเนี้ยมันก็เลยตอบข้อ3เพราะว่าโซเดียมกับคาร์บอนโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในหมู่ 1A อันเนี้ยจึงตอบข้อ3ถามว่าทำไมถึงไม่ตอบข้อ2ทั้งที่มันมีกึ่งโลหะและมันมีโลหะเพราะว่าถ้าในหมู่ 2A เนี่ยมันมีข้อยกเว้นเรื่องการละลายอยู่ใช่ไหมถ้าใครยังจำเรื่องการละลายได้เนาะความสามารถในการละลายน้ำถ้าในหมู่ 2A มันมีความข้อยกเว้นในการละลายน้ำอยู่ดังนั้นถามว่าสารประกอบส่วนใหญ่ละลายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ข้อ 2A ได้เนาะเพราะข้อ 2A มันมีข้อจำกัดเรื่องนี้อยู่ดังนั้นข้อ3จึงถูกโอเคปะเพราะว่าธาตุหมู่ 1A ละลายน้ำหมดเนาะละลายน้ำหมดโอเคปะโอเคงั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเหมือนเป็นข้อโจทย์ที่เป็นทฤษฎีไว้ขั้นเนาะไม่ให้หัวสมองแตกจนเกินไปโอเคปะดังนั้นถ้าไม่อะไรข้อนี้ก็ผ่านนะจ๊ะผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ